สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลกำมมันร้องไห้รับสารภาพเล่นโฟรเรกกระโ l ะลบเงินแจ้งที่มาลูกทีม17คนวันที่15กันยายน2565กระทิงขุนนรคงและบอลกำมมันเปิดใจในรายการของกระแสว่ารู้จักพันพานภาพนั้นเป็นงานเลี้ยงไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็ชวนกันผันพานวางไมวางก็มาไปบ่อยไหมก็ประมาณหนึ่งแจงดาวราย17คนตนได้เงินจากเว็บ เราไม่สามารถดูชื่อของคนอื่นได้มันโชว์แค่ของตัวเองไม่รู้ว่า17คนมาจากใครกับกระทิงรู้จักนานแล้วตอนนั้นแค่ถามว่าตอนนี้ทําอะไรเขาก็บอกทํานั่นทนํานี่ก็ถาม่าคืออะไรอยากลองเห็นเขาได้ก็เลยถามเห็นเงินแล้วโลภอยากได้ตอนแรกยังไม่ได้ลงก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเล่นเองดาวไลค์ของบอลมี17คนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนเขาก็ถามว่าเราทําอะไรบ้างเราก็เล่ามองโฟรเรกเหมือนฝากเงินธนาคารกินดอกเบี้ยเราไม่ได้ นักชวนเพราะการลงทุนต้องขอไอดีผมไปผมให้แค่ไอดีที่เหลือเขาก็ไปเล่นกันเองเพราะมันต้องใช้รหัสยืนยันแต่ตอนหลังเปิดให้เล่นง่ายๆบอนบอกเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเห็นน้องมีก็เลยถามว่าทำยังไงได้เหมือนฝากธนาคารและกินดอกพอยิ่งได้เราก็ถมไปอีกกำไรอะไรถมไปอีกเราโลภก,กับเงินก้อนนี้เพราะมันดูน่าเชื่อถือมันให้เราได้ทั้งบอกยอมรับสภาพผิดก็คือผิดไม่อยากให้เรื่องเกิดขึ้นยอมรับว่าคิด น้อยขอโทษทุกคนที่ทําให้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งร้องให้ออกมาด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ